สวัสดีครับสวัสดีครับมึงจะดีเลยทำไมมึงทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะนี่คือชาลีนะครับผมเป็นกราฟิกของช่องนันหนวดเองนะครับหน้าปกตัวหนังสือรูปโปรไฟล์หรือรูป cover page ที่อยู่บนช่องนันหนวดนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะนี่คือชาลีนะที่เป็นคนออกแบบทั้งหมดนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาคอลแลบกับชาลีนะงงคนดูจะงงว่าอ้าวมึงอยู่ช่องเดียวกันแล้วมึงจะคอลแลบกันทำไมคือชาลีเขามีช่องของตัวเองนะครับชื่อเลเทอรี่ฮะเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรวะเขียนฟอนต์วาดรูปทำฟอนต์อะไรเงี้ยอย่างของผมเนี่ยจะเป็นศิลปะในด้านเสียงของชาลีนี่จะเป็นด้านภาพนะครับเป็นการวาดเป็นการออกแบบฟอนต์เป็นการทำรูปทำกราฟิกคอนเทนต์ของเราที่เรามาคอลแลบกันก็คือว่าวันนี้เราจะมาสลับตำแหน่งกันคือผมบอกทุกคนก่อนว่าผมอ่ะแต่งเพลงให้ช่องของชาลีเนี่ยมาเพลงนึงซึ่งวันนี้ผมจะให้ชาลีมาร้องเพลงนั้นเองแล้วส่วนผมเองเนี่ยผมก็จะมีหน้าที่ออกแบบฟอนต์ทำหน้าปกแต่มึงต้องสอนกูก่อนนะว่าทำยังไงนะมึงก็ต้องสอนกูร้องด้วยนะได้ป่ะมึงบอกก่อนว่าหลักการในการคิดที่จะออกแบบเนี่ยคือมันต้องคิดยังไงบ้างคิดอะไรก่อนเบื้องต้นก็ต้องดูก่อนว่าคำที่เราจะใช้ออกแบบมันคือคำว่าอะไรอย่างที่เราตั้งชื่อกันเมื่อกี้ก็คือคำว่าด้วยใบปากกาด้วยใบปากกาตอนนี้เราจะเขียนคำมาออกมาก่อนด้วยใบปากกาตอนนี้คำด้วยใบปากกามันจะมีตัวที่ยาวก็คือดอเด็กไม้โทที่มันจะสูงกว่าเพื่อนอ่ะถ้าเป็นฝั่งกฤษมันจะจัดง่ายก็คือมันมีบรรทัดเดียวถูกไหมแต่คำนี้คำว่าด้วยใบปากกาถ้าเราเขียนด้วยใบปากกายาวๆมันจะทำให้คำพ้นมันไม่สวยเราจะต้องตัดบรรทัดมันลงมาถ้าจะเอามาเป็นชื่อเพลง อยู่หน้าปกอ่ะมันจะอ่านยากคราวนี้ก็ให้ท่านส่งลองออกแบบดูก็คือเขียนแล้วแต่กูเลยใช่ไหมใช่เอาเป็นต้องคิดด้วยนะว่าถ้ามันไปอยู่หน้าปกคลิปอ่ะจะเข้าไหมจะสวยไหมเริ่มคิดเยอะแล้วเป็นไงล่ะไงล่ะความรู้สึกเหมือนตอนกูร้องเพลงอ่ะน่ะดอเด็กเหมือนเดิมตอนนี้2นาทีแล้วคำว่าด้วยยังไม่ไปจากคำว่าด้วยเลยตอนนี้เท่าที่ดูยอยักษ์อ่ะมันจะ มันอาจจะไม่รู้ว่าเป็นภาษาไทยหรือเปล่าด้วยดอเด็กก็แปลกจะอ่านยากนิดนึงถ้าเปรียบเทียบกับเสียงอ่ะลองคำไม่ชัดอ่ะประมาณนั้นอ่ะลองเขียนใหม่อันนี้ก็อ่านง่ายขึ้นแต่มันก็ยังเหมือนเขียนธรรมดาอยู่อย่างสมมติตามปกเพลงใน Facebook อ่ะสังเกตว่ามันจะมีการเขียนที่แบบเล่นคำหรือใส่ความแปลกไปหน่อยแต่มันยังคงความอ่านออกที่ใครก็อ่านออกแต่ว่าครูต้องเขียนใหม่ใช่ไหมใช่ต้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จริงจังให้กำลังใจฉะนั้นตัวหนังสือต้องแบบเข้มแข็งหน่อยอันนี้ก็เหมือนเขียนอยู่ดีเหมือนเขียนปกติอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึงให้อีกทีนึงอันเนี้ยมึงว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนไม่รู้อ่ะเหมือนผ่าพึ่งไหมเหมือนผ่าพึ่งไหมบางทีการเอียงนิดเดียวอ่ะมันทำให้ความหมายคำที่เรากำลังจะนำเสนอมันเพี้ยนจากที่เราคิดไว้ได้ฉะนั้นเรื่องเนี้ยก็สำคัญไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูเปิดของมึงตั้งแต่แรกอันนี้อันแรกยอยักษ์อ่านไม่ออกเหมือนเลข3ตัดทางอันนี้เหมือนเลข1ที่มันปิ้นไปด้านนี้หน่อยแล้วก็คอมโพสมันยังแปลกๆอยู่อันที่2มันก็เริ่มเป็นผ่าพึ่งละอันนี้เป็นยอยักษ์แต่ความเข้ากันของชุดตัวอักษรมันไม่เข้ากันอันนี้ตรงคล้ายๆผ่าพึ่งประมาณนี้ซึ่งตอนนี้คือชาลีกำลังจะเขียนฟอนต์ที่1ต้องคำนึงถึงความเข้ากันกับสิ่งที่เรากำลังจะออกแบบต้องอ่านออกแล้วต้องดูมีสไตล์ภายในข้อจำกัดประมาณ 3-4 อย่างใช่อารมณ์ประมาณนี้มันเหมือนพูดกันตวัดอ่ะ
ถ้าตีจากชุดคำมันเส้นมันก็จะประมาณตะวันไปตะวันมาให้มันดูเหมือนแบบว่าเป็นปลายปากกาจริงๆมันจะไม่ใช่ซึ่งถ้าเทียบกับของกูเมื่อกี้ไม่มีอารมณ์มันจะคือการเขียนเฉยๆไอ้โปรแกรมที่ใช้อยู่นี่คือโปรแกรมอะไร Procreate ก็คือเป็นโปรแกรมวาดภาพใน iPad อันนี้มันติดมาใน iPad มั้ยหรือต้องโหลดต้องโหลดต้องซื้อเพิ่ม Procreate ใช่มันสามารถวาดรูปได้เขียนฟอนต์ก็ได้พอเราวาดในนี้เสร็จอะถ้ามันยังมีจุดไหนที่มันยังไม่สวยเราสามารถไปดัดแก้ได้ในโปรแกรมอื่นหรือเขียนแก้ได้ในโปรแกรมอื่นเช่นโปรแกรม AI อย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนดูคลิปเราอยู่อย่างเงี้ยเราจะออกแบบปกของตัวเองเงี้ยเอาวิธีการคิดแบบนี้ไปสามารถออกแบบปกของตัวเองได้เลยปก YouTube หรืออะไรก็ลองทำแบบชาลีดูจริงๆถ้ามีกราฟิกนี่เราก็ใส่เข้าไปอีกใช่ไลน์น้ำไล่สีโลโก้มันก็จะครบแล้วใครที่อยากลองเขียนก็ไปลองดูก่อนนะครับผมไปศึกษาแล้วก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง Letterly นะฮะวิธีการออกแบบฟอนต์นะครับจริงๆเขาสอนไว้เพลงเนี่ยสรุปมึงจะร้องไหมหรือจะให้กูร้องเลยทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดกันดีกว่าอย่าแลกอาชีพกันเลยเอาเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูลายซิงเพลงที่ทำเสร็จแล้วที่ร้องโดยผมสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดวิดีโอที่มีโมชั่นมีฟอนต์มีกราฟิกมีนู่นนี่นั่นนะครับก็เข้าไปดูช่อง Letterly ได้เลยที่ตัวไอตัวนี้นะครับมันจะสวยงามขนาดไหนนะฮะท้ายคลิปของผมนี้ไม่มีกราฟิกนะฮะแต่นี่เป็นรายละเอียดวิดีโอของผมเปล่าๆเชื่อว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่เฮ้ยจะร้องเพลงดีไหมอย่าเลยไอ้เหี้ยไม่ได้แล้วมึงต้องให้กำลังใจเขาหวังว่าใครที่ฟังเพลงนี้จะมีกำลังใจในการทำงานครับผมสำหรับใครที่มีช่องของตัวเองแล้วก็อยากได้ฟอนต์ที่สวยๆมีหลายๆอันเนี่ยก็เข้าไปเลือกของชาลีที่ชาลีทำขายด้วยนะเดี๋ยวลิงก์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวให้ทีมงานใส่ลิงก์ให้ไหนวะน่าจะอยู่ล่างนะมองไม่เห็นเลยเนี่ยมึงเอาไม่เข้าบาทสิบาทยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับนันนวดแล้วก็เลทเทอรี่ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ เมื่อโชคชะตาไม่ได้เขียนให้ฉันได้ไปเทียบเคียงเท่าใครแต่ชีวิตฉันจะเดินต่อไปพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันจะวาดมันเองเส้นทางที่เราต้องเจอมันคงไม่ง่ายอย่างฝันเหมือนตัวหนังสือที่มีมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ก็สำคัญมันมีความงามในตัวของมันไม่ต่างอะไรกับชีวิตเมื่อเราต่างคนต่างมีความคิดมีความฝันจงพาตัวเองออกไปถึงจุดนั้นเมื่อโชคชะตาไม่ได้เขียนที่ฉันได้ไปเทียบเคียงเท่าใครฉันจะเดินต่อไปพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันจะวาดมันเองจะหาว่าใจคือปลายปากกาจะกำหนดเส้นข้างหน้าไม่เปลี่ยนออกแบบชีวิตที่ใจอยากเป็นจะทำให้โลกได้เห็นว่าฝันฉันยิ่งใหญ่ไม่อาจจะวาดที่ตาเหมือนลิควิดไม่อาจจะลบเรื่องราวที่ผ่านมาแม้ไม่มีเท่าไรแม้ไม่มีเท่าใครฉันจะวาดมันเองจะดีจะร้ายยังไงหากจะมีน้ำตาฉันขอเป็นคนวาดมันเองหากจะมีรอยยิ้มฉันขอเป็นคนได้มันเลงสีแห่งชีวิตฉันจะระบายจนกว่าจะหมดสวยงามและโศกเศร้าฉันจะเป็นคนกำหนดเองไม่ต่างอะไรกับชีวิตเมื่อเราต่างคนต่างมีความคิดมีความฝันจงพาตัวเองออกไปให้ถึงจุดนั้นตาไม่ได้เขียนเมื่อโชคชะตาไม่ได้เขียนให้ฉันได้ไปเทียบเคียงเท่าใครแต่ชีวิตฉันจะเดินต่อไปพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันจะวาดมันเองจะหาว่าใจคือปลายปากกาจะกำหนดเส้นข้างหน้าไม่ออกแบบชีวิตที่ใจอยากเป็นจะทำให้
้เห็นว่าฝันฉันยิ่งใหญ่หมึกปากกาไม่อาจจะวาดที่ตาเหมือนลิควิดไม่อาจจะลบเรื่องราวที่ผ่านมาแม้ไม่มีเท่าไรแม้ไม่มีเท่าใครฉันจะวาดมาเองจะดีจะร้ายยังไงหากจะมีน้ำตาจะขอเป็นคน